นายกรัฐมนตรีจะปรับนโยบายโลกเปลี่ยนก็ต้องปรับเผื่อได้ทำงานต่อขอเบาเรื่องการเมืองหวั่นกระทบความเชื่อมั่นต้องร่วมกันแก้ปัญหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาสินค้าราคาแพงว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือไปบ้างแล้วและจากนี้จะเตรียมหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ต้นทุนสูงจนเกินไปแต่การช่วยเหลือใดๆก็ตามก็ต้องคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดว่าจะทำได้มากน้อยเพียงใดยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยหยุดนิ่งไม่ว่าจะเรื่องของปัญหาค่าแรงขั้นต่ำราคาพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะหามาตรการที่เหมาะสมมาเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีพิจารณาทางนี้ได้ให้แนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดแต่ยอมรับว่าจะให้ทั้งหมด 100% เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าทุกคนทราบถึงสถานการณ์ในขณะนี้เป็นอย่างดีแต่ยังมีบางคนที่นำมาพูดออกสื่อกันว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ขอให้ไปดูประเทศอื่นยังแก้ปัญหาได้น้อยกว่าประเทศเราแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและตนก็ยังไม่พอใจซึ่งติดอยู่ที่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดทำอะไรต้องมีหลักการไม่สร้างภาระไว้วันข้างหน้าดังนั้นจึงต้องทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและอยู่บนความพอเพียงดังนั้นนโยบายรัฐบาลในอนาคตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องโดยนำบทเรียนที่ผ่านมาปรับใช้ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องเตรียมการไว้ทั้งหมดว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหากในอนาคตมีโอกาสได้อยู่ต่อได้ทำต่อพร้อมย้ำว่าในการแก้ปัญหาใดๆในเวลาเดียวกันต้องใช้งบประมาณที่สูงมากซึ่งส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยรัฐบาลได้ก็คือการขอให้ผู้ประกอบการดูความเหมาะสมในการขึ้นราคาสินค้าภายใต้ข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์วันนี้ต้องช่วยชาติช่วยประชาชนช่วยรัฐบาลกันบ้างเพราะรัฐบาลก็มีรายได้มาจากผู้ประกอบการหากผู้ประกอบการรายได้ไม่ดีรัฐบาลรายได้ก็ลดเช่นกันแล้วรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนโดยมองว่าหากไม่มีสถานการณ์โควิดทุกอย่างคงจะดีกว่านี้พร้อมขอให้เรื่องการเมืองเบาๆลงไปบ้างมิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือไม่เชื่อมั่นและจะแก้ปัญหากันไม่ได้เพราะการแก้ปัญหาต้องร่วมมือกันหากขัดแย้งกันตั้งแต่ต้นคุยกันไม่รู้เรื่องก็เดินต่อไปไม่ได้และจะส่งผลกระทบกับประชาชนในที่สุดทั้งนี้รัฐบาลก็พยายามปรับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเดินได้ช้าเพราะความขัดแย้งสูงการเปลี่ยนแปลงใดๆในประเทศไทยค่อนข้างยากซึ่งต้องทำอย่างระมัดระวังทั้งนี้ก่อนนายกรัฐมนตรีจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าได้คุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35เสนอให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อขัดตาทัพในช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลแล้วหรือยังแต่นายกรัฐมนตรีทำท่าหมุนหูและไม่ได้ตอบคำถามนี้พลเอกประวิตรเมินตอบถูกจี้ถามอดุลชงนั่งนายกขัดตาทัพแทนบิ๊กตู่ในช่วงเวลาที่เหลือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีที่นายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35เสนอให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อขัดตาทัพในช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลและให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหมดความกังวลในช่วงที่จะลงจากอำนาจโดยพลเอกประวิตรมีท่าทีที่นิ่งเฉยและไม่ได้ตอบคำถามใดๆด้านพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้เข้าร่วมงานที่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อรับโอวาทก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ได้รีบเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลในทันทีเพื่อไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนธรรมนัสเตือนบิ๊กตู่ระวังมือที่มองไม่เห็นแทงข้างหลังแนะสภาใช้มาตรา272วรรค2เลือกนายกคนนอกหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองมั่นใจพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยกล่าวถึงการประชุมพรรคเศรษฐกิจไทยในวันนี้ว่าเป็นการประชุมสามัญประจำปีเพื่อปิดงบดุลส่วนการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจจะดำเนินการเมื่อพร้อมทั้งหมดรวมถึงว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้ง400เขตโดยยืนยันว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคเป็นมืออาชีพซึ่งยอมรับว่าได้ทาบทามนายธีรชัยภูวนาถ นรานุบาลอดีตรัฐมนตรีครั้งนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่มาร่วมทีมแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาและอาจจะมีคนอื่นมาด้วย
ส่วนเรื่องนายกสำรองมีความเป็นไปได้หรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสระบุว่าไม่ทราบยังไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นมองไปแค่การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าเมื่อใดก็ต้องเตรียมพรรคเอาไว้ให้พร้อมดังนั้นนายกสำรองตามที่เป็นข่าวนั้นตนไม่ทราบส่วนกระแสข่าวเสนอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นนายกสามารถเป็นไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพลเอกประวิตรแต่ถามว่าเป็นได้หรือไม่จริงๆท่านก็เป็นได้ตลอดเวลาซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในสภามองเรื่องบัญชีนายกอย่างไรเพราะตอนนี้มีไม่กี่คนส่วนตัวคิดว่าน่าจะต้องใช้มาตรา272วรรค2ว่าด้วยนายกคนนอกแต่ไม่ทราบว่าใครจะเป็นนายกคนนอกต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ขณะที่นายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35หารือพรรคเศรษฐกิจไทยและเสนอชื่อพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเห็นว่านายอดุลคงอยากให้บ้านเมืองเกิดความสมานฉันท์เดินหน้าแก้ปัญหาในทุกเรื่องมากกว่าซึ่งก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีอย่างไรก็ตามร้อยเอกธรรมนัสปฏิเสธว่าการเตรียมมาตรา272วรรค2เป็นเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีโอกาสจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่โดยระบุว่ายังไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในเรื่องใดเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้แต่ตอนนี้มือที่มองไม่เห็นนั้นมีมากสภายังไม่เปิดก็ยังไม่รู้สภาเปิดก็จะรู้ตอนนี้ทุกคนต่างซ่อนมีดไว้ข้างหลังตัวเองหมดส่วนมือที่มองไม่เห็นคืออะไรหมายถึงคนในพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าในแต่ละพรรคก็คงมีดีเป็นของตัวเองมีมือดีๆเป็นของตัวเองเรามองไม่เห็นในตอนนี้ถึงเวลาสภาเปิดค่อยเจอกันทางนี้ไม่ขอวิจารณ์นายกรัฐมนตรีกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งหลังเปิดสภาการเมืองจะเปลี่ยนขั้วหรือไม่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนส่วนที่พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะล้มรัฐบาลได้นั้นก็อย่างที่บอกช่วงปิดสมัยประชุมไม่รู้ว่าแต่ละพรรคไปหารืออะไรกันมาบ้างแต่ถ้าเปิดประชุม22พฤษภาคมแล้วก็จะรู้ไม่มีความลับตอนนี้ไม่รู้เพราะแต่ละพรรคซ่อนของดีๆเอาไว้ไม่พูดกันซึ่งหากช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจกล้วยจะกระหึ่มอีกหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าประเด็นที่จะยื่นคืออะไรโดนใครบ้างแต่ยืนยันพรรคเศรษฐกิจไทยจะอยู่เคียงข้างประชาชนรัฐมนตรีศักดิ์สยามตรวจสุวรรณภูมิเตรียมพร้อมเปิดประเทศวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะจำนวนผู้โดยสารเข้าไทยเฉลี่ยวันละ 15,954 คนในศักดิ์สยามชี้ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งการดำเนินงานณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจุดตรวจหนังสือเดินทางและจุดตรวจศุลกากรตามนโยบายการเปิดประเทศรองรับการผ่อนคลายข้อกำหนดเข้าราชอาณาจักรตั้งแต่1พฤษภาคม2565เป็นต้นทางนี้คาดว่าจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้นในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดกรองผู้โดยสารตามข้อกำหนดใหม่เพื่อให้การบริการแต่ละขั้นตอนตั้งแต่1พฤษภาคม65เป็นต้นไปนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยแบ่งผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็น2กลุ่มคือผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่มีผล RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงสามารถเข้าประเทศได้ตามกระบวนการของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศตามขั้นตอนปกติและผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนรับวัคซีนไม่ครบและไม่มีผลตรวจ RT-PCR เมื่อลงจากอากาศยานเรียบร้อยแล้วต้องเข้าขั้นตอนการเข้าประเทศตามระบบ Silk Route ซึ่งกำหนดให้ผ่านด่านศุลกากรที่ช่องทางออก4เท่านั้นเพื่อเข้าพบกับตัวแทนโรงแรม AQ ที่บริเวณประตูทางออกหมายเลข10และขึ้นรถโดยสารที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้เข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไปอย่างไรก็ตามคาดว่าภายหลังการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วจะส่งผลให้เดือนพฤษภาคมมีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 15,954 คนเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ11,594 คนหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.61 ในส่วนของเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศมีเฉลี่ยวันละ180เที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่มีจำนวนเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ140เที่ยวบินหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.57 จากวันที่28เมษายน2565สุดทนเหยื่อประสิทธิ์เจียวก๊กรวมตัวร้องศาลอาญาค้านประกันวันหลบหนีไปต่างประเทศและยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
บรรยากาศที่ศาลอาญารัชดากลุ่มผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนกับเครือข่ายธุรกิจของนายประสิทธิ์เจียวก๊กประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนมูลค่ากว่าพันล้านบาทได้เดินทางมายื่นคัดค้านการประกันตัวนายประสิทธิ์นายสมิธหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าผู้เสียหายที่โดนนายประสิทธิ์ช่อโกงเพราะกลุ่มนี้ที่รวมกลุ่มกันในไลน์จำนวน205คนมูลค่าความเสียหายที่ถูกช่อโกง300กว่าล้านบาทซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นกลุ่มที่ถูกหลอกให้ลงทุนซื้อคูปองทองลงทุนซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวและระบบสหกรณ์ออมทรัพย์โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนจำนวนมากซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อเข้าร่วมลงทุนกลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้และภายหลังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งการมายื่นคัดค้านการประกันตัวนายประสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการมาครั้งที่2สำหรับเหตุผลที่ยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากทราบว่าข้อมูลนั้นทีมทนายความของนายประสิทธิ์เคลื่อนไหวพยายามที่จะยื่นประกันตัวจึงจะมาคัดค้านและขอความเมตตาจากศาลเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงพฤติกรรมของนายประสิทธิ์ก็ชัดเจนว่ามีความผิดร้ายแรงและมีแนวโน้มสูงกว่าที่จะมีโทษถึง20ปีทำให้มีความกังวลว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบกับนายประสิทธิ์นั้นมีเครือข่ายอยู่ที่ต่างประเทศทั้งจีนและสิงคโปร์จึงหวั่นจะหลบหนีออกนอกประเทศและอาจมีพฤติกรรมในการฟอกเงินทางนี้เชื่อว่านายประสิทธิ์ไม่มีทางชดใช้เงินคืนเพราะพฤติกรรมเป็นเช่นนี้ตลอดส่วนความคืบหน้าทางคดีผ่านไปแล้ว1ปีมี6คดีส่งชั้นศาลไปแล้ว1คดีขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของศาลอาญาในการนัดสืบพยานโจทก์ที่จะมีขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้ซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้ต้องหาข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News